ังจากทำคดีแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการสืบสวนขยายผลโดยเราชุดสืบสวนเนี่ยได้สอบสวนพยานต่างๆแล้วก็เห็นว่าพยานต่างๆที่ให้การเนี่ยมันมีพิรุธและมีจุดสังเกตหลายประเด็นก็ทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มีการไปดำน้ำนะฮะวันที่26เมษายน62แล้วก็22หรือ24พฤษภาคม62เนี่ยการดำน้ำครั้งนั้นเนี่ยโดยทางตำรวจตะเวนชายแดนไปผู้ดำแล้วก็อาจารย์นะฮะไปใช้โดรนในดำน้ำเนี่ยพิสูจน์มาแล้วก็ในวันนั้นได้กระดูกมา1ชิ้นนะฮะแค่ประมาณเท่าหัวแม่มือที่เราพบต้องขอบคุณตชด.มากที่ดำน้ำเอาขึ้นมาให้เราได้เศษกระดูกชิ้นนี้นะครับเราผ่านกระบวนการใช้เวลาค่อนข้างนานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานเพื่อที่จะตรวจให้ละเอียดพบว่าสารพันธุกรรมสัมพันธ์กับสายโลหิตที่สืบทอดมาจากมารดาของคุณพรจีนะครับหรือบิลลี่เราได้รับวัตถุพยานเป็นชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์นะครับซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากหน่วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกแล้วเนี่ยพบว่าเป็นกระดูกมนุษย์ในส่วนของกะโหลกศีรษะด้านท้ายทอยค่อนมาทางด้านหูนะครับคือเป็นองค์ประกอบของชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะที่เป็นหูชั้นในนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราตอบให้ได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของร่างกายของมนุษย์หากไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยคนผู้นั้นจะเสียชีวิตไป